am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. สวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องที่รบรักนะครับโอ้เสียงบมือเต็มเลยนะครับอยู่ผมชายชินชันพิชชินภัทรครับผมและอาตอมพักจิราค่ะรายการคันสุดขั้วเช่นเดิมครับผมใช่แล้วนะคะวันนี้เราอยู่ท่ามกลางขุนเขาป่าดินแดงอะไรมาหามาทำไมที่นี่ไม่สนเลยผมร้อนมากเรียกได้ว่าร้อนกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ทำไมพามันลำบากขนาดนี้เพราะว่าคันสุดขั้วของเรานี้เป็นรถบิบากสุดคันครับผมทำไมลำบากไปเกาไปคันไปผมก็ว่างั้นเพราะว่าแบบขับไปอาจเจอหมามุ้ยเพราะว่านี่เขาไปลุยป่งลุยป่ากันมาใช่ดูสิแล้วก็มีขับอยู่ใช่กลางป่ากลางเขาเมื่อต้องมีคันบ้างแหละเพราะว่ารถวิบากอยู่ข้างหลังของเราทั้งหมดนี่แล้วโอ้สุดยอดก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเยอะแยะขนาดนี้ใช่แล้วแสดงว่าวันนี้จะต้องมากันแบบว่าจัดเต็มมาทั้งแพร่เลยป่ะเนี่ยเออวันนี้เราอยู่กลับมาอยู่กันที่แพร่ครับท่านผู้ชมนอกสถานที่อีกแล้วไม่รู้มาทำไมบ่อยที่แพร่เออแล้วมาบ้านตัวเองทำไมบ่อยขนมาง่ายขนมาทั้งจังหวัดเลยหรือเปล่าหากินง่ายครับอ่ะวันนี้แน่นอนนะเราจะพาไปพบกับความวิบากของคันสุดขั้วของเราวันนี้ความลำบากความวิบากทั้งหมดจะอยู่ที่เทปนี้ท่านผู้ชมจะลำบากขนาดไหนเดี๋ยวต้องไปรอดูผมว่าวันนี้นะท่านผู้ชมดูจากรถแล้วลำบากแน่ๆเพราะว่าหนึ่งคือถ้าเกิดเป็นผมเองผมไม่ขับขนาดนี้แน่นอนขึ้นลูกระนาดผมยังเอ็นกระตุกแล้วนี่สูงขนาดนี้ท่านผู้ชมไหนโปรดิวเซอร์บอกให้ดูดินครับดินจริงๆครับวันนี้เราจะให้อาตอมลองรถเออผมไม่ลองอยู่แล้วใจแมวตลอดไปครับเรามาอยู่กับแขกรับเชิญของเราวันนี้เลยครับแนะนำตัวหน่อยครับผมพี่สองคนสวัสดีครับผมคมสันนันทยาครับชื่อเล่นชื่อเอครับสวัสดีครับผมธนกิจยศทวีครับชื่อเล่นชื่ออุดครับอันนี้พี่มีตำแหน่งหรือว่าหน้าที่เป็นอะไรในชมรมครับผมอ๋อผมนี่เป็นประธานชมรมนะครับครับพี่เขาเป็นที่ปรึกษาครับชมรมเป็นประชาสัมพันธ์ของชมรมด้วยครับเป็นประธานชมรมนี่เองครับผมแสดงว่าชมรมนี้นี่ก็แสดงว่ามีเยอะมากมีกี่คันครับตอนนี้ถ้าตอนที่มาโชยนี่ประมาณ30คันแต่จริงๆแล้วมีเป็นร้อยเป็นร้อยครับเป็นร้อยเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้ามีเยอะขนาดนี้อยากรู้ว่าที่มาที่ไปมารวมกันขนาดนี้ได้ยังไงมันนานมาแล้วฮะเก็บขึ้นคืออย่างแรกคืออยู่ที่ใจเพราะผมอยู่กับป่าอยู่กับเขาชอบสไตล์อย่างนี้แหละฮะการขี่รถเข้าป่าแล้วทำไมไม่เป็นรถยนต์อ่ะไม่รถยนต์เราทุนทรัพย์มันน้อยครับมันเป็นจังหวัดเล็กๆอ่ะจังหวัดเล็กๆเราก็มีแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะว่าเป็นมอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์มีน้องๆที่ร่วมกิจกรรมน้องๆที่ชอบในแนวนี้ก็มาจับมือร่วมกันก่อตั้งให้เป็นชมรมก็พี่เองอายุมากแล้วนะฮะก็ให้น้องๆขอให้เป็นที่ปรึกษาแล้วน้องๆก็เลือกให้พี่เอพี่คมสันเป็นประธานปรึกษานี่ปรึกษาอะไรบ้างปรึกษาเที่ยวที่ไหนทุกอย่างทุกอย่างแม้กระทั่งจัดทำทีมไปแข่งในระดับประเทศเกี่ยวกับการแข่งรถไม่เกี่ยวกับรถแข่งเรื่องอื่นไม่เกี่ยวเฉพาะรถกี่โมงอะไรอย่างนี้รถมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการที่เกี่ยวกับสังคมรถพาไปเองได้แล้วเราจะไม่ก่อกวนในลักษณะที่ว่าเหมือนแก๊งกวนเมืองอะไรนะฮะพวกผมนี่จะขี่รถในป่ามีกิจกรรมเข้าป่าอย่างเดียวเป็นที่ปรึกษาเราขี่ด้วยไหมขี่ครับมีเหมือนกันเราไปแข่งไหมคะแข่งครับว้าวจริงๆแล้วภูมิหลังพี่คือก่อนทำงานพัฒนาชาวเขาครับคุกคีอยู่กับมอเตอร์ไซค์อยู่ในป่าอยู่ในป่าตลอดทั่วทั้งชีวิตเนี่ยตั้งแต่อายุ20จนถึง50แล้วนะครับกลับมาจังหวัดแพร่กลับมาบ้านเกิดก็อยากให้มีอะไรสร้างให้บ้านเกิดเราครับผมโดยที่ใจรักๆแล้วพี่ทำรถเป็นด้วยครับแข่งรถมาด้วยอยู่ในป่าด้วยอยู่ในป่าด้วยแล้วก็เป๊ะเลยน้องๆก็ไว้ใจด้วย
เราก็มีกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะฮะจัดแข่งรถให้เอาเงินเข้ากองทุนตำรวจก็จัดครับจัดเงินเข้ากองทุนหมู่บ้านก็จัดจนภาคเหนือเนี่ยรู้ในน้ำว่าแข่งให้น้ำหอกน้ำหอกนี่จะดังมากทุกการแข่งขันในเดโลแต่ได้ใช้ในน้ำว่าแข่งบ้านน้ำหอกครับผมเราจะทำกิจกรรมครับเป็นหมู่บ้านแต่ว่าเราสามารถรวมพลได้เฉพาะภาคเหนือเนี่ยรถมาแข่ง 3-400 คันนะไม่มีที่ไหนนะแข่งอีดูโลแล้วรถเยอะขนาดนี้แล้วทำได้ครับผมนอกจากบอกว่าจะไม่เรียบทำความวุ่นวายให้กับสังคมแล้วยังจะทำประโยชน์ให้ด้วยที่บอกทำประโยชน์ทำอะไรบ้างก็มีกิจกรรมวันเด็กแล้วก็ไปร่วมในกิจกรรมวันเด็กครับผมมีกิจกรรมที่เขาขอมาไปแจกผ้าห่มแล้วก็ไปร่วมหุ่นกันไปแจกอันนี้คือที่บอกเข้าป่าไปนี่คือไปแจกผ้าห่มไปทำอะไรอย่างนี้ไปครับคือมันจะมีอีกหมู่บ้านนึงอยู่หลังเขาใช่ไหมฮะครับผมเราก็มีกองคาราวานเราเอารถไปก่อนเป็นผ้าห่มอะไรไปก่อนแต่พวกเราก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามเขาตะป่าแล้วไปทะลุตรงนั้นแล้วก็ไปมอบทุนมอบผ้าห่มมอบอะไรให้เป็นกิจกรรมที่เราร่วมกันมาตลอดมาถึงท่านประธานบ้างดีกว่าท่านประธานมีหน้าที่อะไรทำอะไรชมรมบ้างคะอ๋อหน้าที่ของผมเหรอครับบางครั้งที่พี่เขาติดงานติดอะไรผมนี่จะต้องพาน้องๆเข้าป่าออกเที่ยวมีกิจกรรมอย่างอื่นที่ว่าผมเป็นตัวแทนไปจะต้องไปต่างจังหวัดบางครั้งพี่เขาไปไม่ได้ไกลหรืออะไรพวกนี้ผมจะไปร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยจังหวัดอื่นเขาและเขามีจังหวัดเราจัดงานเขาก็จะกลับมาช่วยเราจะเป็นลักษณะนั้นครับก็เป็นแบบว่าไปติดต่อสื่อสารครับในการที่ไปข้ามจังหวัดอะไรต่างๆเพราะว่าทางผมนี่ทุกวันอาทิตย์ขี่กันทุกอาทิตย์ไงวันนี้เลยทุกวันอาทิตย์ครับมาที่นี่หรือเปล่าคะหลายที่ครับที่แพร่มีที่ขี่หลายที่มากๆที่แพร่มีที่ขี่หลายที่ครับผมส่วนใหญ่ขี่กันไปที่ไหนก็คืออะไรช้างผาด่านครับนะครับบ้านนาตองครับแถวล้องกวางแถวอำเภอ2เส้นทางมันจะไม่ซ้ําเลยครับแล้วนี้ปกติออกทริปที่เข้าป่าเนี่ยไปกันกี่คันครับก็ไม่ต่ำกว่า10อ่ะครับไม่ต่ำกว่า10ทำไมถึงไปกันเยอะอย่างนั้นคือเพื่อความเซฟด้วยหรือเปล่าหรือว่าที่ไปเยอะบางคนเขาติดธุระก็ไปไม่ได้ทุกทีเข้าเยอะกว่านี้เหรอทุกครั้งก็เยอะกว่านี้ครับถ้าเกิดว่าเรามาชวนกันบางครั้งขี่ซ้ําไปซ้ํามาบางคนไปบ่อยแล้วก็รออีกทริปนึงจะไปด้วยนี่ครับคืออย่างน้อยก็ต้องไม่ต่ำกว่า10ใช่มั้ยคะครับผมอ่ะแล้วอย่างงี้แสดงว่ารถเนี่ยต้องมีเยอะแน่นอนครับผมรถของแต่ละคนเนี่ยตัวเองเป็นเจ้าของหรือเปล่าหรือว่าเป็นรถของชมรมส่วนรวมบางคันถ้าเป็นรถแข่งทางพี่วุฒิจะมีเก็บไว้เป็นของแกอ๋อเอาไว้แข่งโดยเฉพาะเลยแต่รถที่ว่าเอาเข้าป่าอะไรซ้อมกันนี่โดยมากจะเป็นรถส่วนตัวทุกคนมีแน่นอนทุกคนมีอืมลักษณะนั้นครับเพราะว่ารถแข่งนี่มันจะต้องซ่อมเยอะอะไรพวกนี้ค่ะถามเรื่องการแต่งกายนิดนึงครับพี่เอครับผมทำไมชุดมันมีหลากสีอย่างนี้แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างขนาดนี้อะไรเต็มไปหมดเลยครับอ๋อนี่ก็เลือกกันเองอะครับบางครั้งก็ชุดมันต้องเตรียมพร้อมนะครับบางครั้งตั้งแต่รองเท้าครับข้างในยังมีใส่หัวเข่าอีกด้วยนะครับเซฟเพราะว่ามันมีเจ็บมีกาดเข่ามีอะไรข้างในก็ต้องใส่แขนปลอกแขนแล้วจำเป็นไหมที่ต้องใส่แสงสีเยอะขนาดนี้จำเป็นมากมากครับเพื่ออะไรครับผมสีสันเหรอครับข้อที่หนึ่งนะครับเวลาเราไปในป่ามันเป็นพื้นที่เขียวๆใช่ไหมเวลาผมล้มไปอะใส่ชุดนี้มันเห็นน่ะได้มีคนเห็นป่าข้าวโพดมันเป็นเหลืองๆใช่ไหมถ้าผมใส่ชุดนี้ตอนล้มจะได้ตาแตกตรงจะต้องเห็นผมก็เลยต้องใส่ลายที่มันลายๆหน่อยครับเพราะหาง่ายเพราะเคยมีเพื่อนอ่ะป่าข้าวโพดมันเหลืองใช่ไหมมันใส่ชุดเส้นเหลืองเลยอ่ะกิ้งเข้าไปอันไหนข้าวโพดอันไหนคนไม่รู้อ่ะมันก็เลยต้องมีลายๆสีอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ชุดป้องกันก็ต้องมีเยอะๆครับมีแว่นตามีอะไรบ้างครับไหนเอามาดูหน่อยเอาตั้งแต่หัวเลยมีหมวกกันน็อกก่อนหมวกกันน็อกก็แตกต่างจากหมวกกันน็อกธรรมดาแตกครับแตกต่างครับตรงไหนที่แตกต่างบ้างต้องเปิดหน้าตรงนี้เพื่อให้อากาศหายใจเข้าสะดวกครับเพราะขี่ในป่ามันสูงนะครับหายใจลำบากครับนี่หมวกแก๊ปเพื่อต้องมีครับบางครั้งกิ่งไม้อ๋อเดี๋ยวจะปาดตรงขึ้นตาเพราะเราเปิดอากาศครับผมแล้วอีกอย่างนึงที่ตามติดมาก็คือแว่นตาครับนะครับบางครั้งมันเนี่ยเคยมีคนไม่ใส่นะครับไม้ก็แทงเข้าถึงขนาดใส่หมวกกันน็อกครับหินกระเด็นโดนหินมีป้องกันหินครับผมป้องกันกิ่งไม้ครับผมบางครั้งต้องขี่ตามกันนะพี่ครับรถคันแรกเปิดคันเร่งใช่ไหมฮะ
มีการตะกุยอย่างล้อขึ้นมาเศษนี้เศษไม้มันทิ่มเข้ามาได้ในจังหวะที่เราสวนเข้าไปฝุ่นเฟินอะไรด้วยว่าอย่างนั้นการหมดทุกอย่างต้องเซฟตัวเองนะฮะเซฟตัวเองเยอะมากต้องเซฟแล้วมีอะไรอีกไหมคะมาดูถึงตรงนี้แล้วก็มีเกาะเกาะเกาะใส่ลงหน้าอกเกาะข้างหลังเกาะครับข้างหน้าครับการล้มเกาะครับเกาะผู้ชายนะครับเกาะผู้ชายจริงไหมทำไมครับมันมีเกาะผู้หญิงหรือว่าไงครับผู้ชายจะแบนๆครับของผู้ชายจะแบนๆครับอ๋อครับเนี่ยครับเวลากิ่งไม้แล้วหลังเวลาลงแล้วถ้าเกิดเป็นผู้หญิงจะใส่ยังไงก็อย่างเดียวได้ไงก็อย่างเดียวกันใส่ได้ยังไงใส่ฮะใส่ฮะต้องใส่ครับต้องใส่ครับพี่ฮานั่นเนี่ยนะ